ดีครับสวัสดีครับทุกเช้าวันอาทิตย์ครับ9โมงเช้าทางช่องพลอยหมายเลข23ครับครับผมคุณพระช่วยครับผมอ้าวเรื่องราวความบันเทิงในรูปแบบไทยๆนะฮะครับช่วงนี้ก็ช่วงล้อมวงเล่าล้อมวงเล่นกำลังทานกับข้าวกันอยู่แล้วกำลังทานข้าวกันอยู่ครับมาฟังเนื้อเรื่องเพลงแต่ละเพลงที่มาใครพูดแต่งเอ๊ะดนตรีนี้ใครเป็นคนเป่าพูดแต่งนี้เห็นอะไรมาถึงแต่งเพลงนี้ด้านโดย2ชาวบ้านนะครับมาร่วมคุยกับเราอยู่กับเรามานานเลยมากเลยนะครับผมไม่กลับบ้านเลยนะไม่กลับบ้านครับน้ำเนิ้อไม่อาบเลยตื่นเช้าต้องมาเลยครับพี่โน้ตครูสลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมว่าวันอาทิตย์อยู่บ้านเนี่ยตื่นเช้ามาเปิดโทรทัศน์ครับเสพสื่อที่มีประโยชน์ต่อสมองถือว่าเสพเป็นอาหารสมองนะแล้วไปคุยกับจริงพี่เพื่อนได้ในวันจันทร์จะไปทำงานเนี่ยเอาวันเนี้ยถ้าดูเราเนี่ยเฮ้ยเพลงนี้แกชอบใช่ไหมศิลปะไอ้ตรงนี้น่ะใครเป่าใครเป่าใครเล่นดนตรีใครแต่งและใครร้องต้นฉบับอะไรแบบเนี้ยคุณสลับผมว่ามีเสน่ห์ดีนะครูนะเป็นความสุขนะครับเป็นความสุขอย่างหนึ่งเพราะว่าเราชอบเพลงเป็นทุนอยู่แล้วแต่ถ้าได้รู้ที่มารู้เบื้องหลังนั้นมันจะดูมีมิติมากขึ้นเหมือนห้องสมุดเพลงนะวันนี้เราเปิดเล่มนี้แล้วก็อ่านเฮ้ยเคยอ่านเหมือนกันเลยแต่ว่าอาจจะอ่านไม่ถึงหน้านี้วันนี้เราหน้านี้มาอ่านให้ฟังแล้วเอาคนเขียนเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าเขาเขียนได้อย่างไรวันนี้เราบอกเราลองมาเล่นครับเราจะคุยถึงบทเพลงหนึ่งซึ่งฟังกันแล้วอะรู้สึกเฮ้ยถึงแม้ว่าเราไม่ใช่คนปากใต้แต่ฟังเพลงนี้แล้วอะเราเห็นบรรยากาศแถบปากใต้ท้องทะเลสวยเห็นนกบินเห็นล่มของต้นมะพร้าวอยากกลับมากเลยนั่นคือเพลงปักใต้บ้านเราวงแฮมเมอร์ป่ะเนี่ยครับผมตระกูลประธานครับวงแฮมเมอร์เป็นวงที่ผมมีความรู้สึกกับวงนี้เมื่อครั้งยังเป็นวัยรุ่นครับก่อนวงแฮมเมอร์ขึ้นเป็นวงอะไรไม่ทราบเอ๊ะมันเต้นเย้เย้เย้พอจบบุรีปั๊บต่อไปพวกวงแฮมเมอร์พอวงแฮมเมอร์ขึ้นไปทีปั๊บกลุ่มผมเนี่ย20คนที่เยอะๆกันอยู่เตรียมเนื้อเตรียมตัวดูวงนี้เงียบๆดูรอดูนะรอดูไม่มีส่งเสียงแซวเต้นอย่างเดียวเพราะไม่กล้าแซวเพราะแต่ละคนหน้าตานี่พร้อมพีชีวิตได้เลยวงอื่นร้องคอยเอ๊สุดยอดพี่สุดยอดแฮมเมอร์ร้องจบก็ส่งเสียงดังได้ไหมเวอร์ไม่เขาบอกดูอะไรโอ้โหตะเท่งพูดซะผมไม่อยากเชิญเขาออกมาเลยครบคนครบที่ใจใช่ใบหน้าแต่ทุกคนทั้งวงแฮมเมอร์เนี่ยจิตใจงามมากอ่ะเป็นวงพูดเพราะนะบนเวทีน่ะพูดเพราะครูสลาครับถ้ามองวงแฮมเมอร์ในสายตาครูครับผมว่าเป็นวงหนึ่งที่มีพลังต่อพวกคนรุ่นพวกผมนะฮะที่นี่ไม่มีครูเพลงแม่ปากใต้บ้านเรานะครับแล้วก็บินหลาสี่เพลงนี้คือซิกเนเจอร์คือสัญลักษณ์ของแฮมเมอร์เลยแล้วมันมีพลังต่อนักศึกษาที่ฝึกเล่นกีตาร์อะไรต่างๆรวมตัวกันแล้วก็เป็นแบบแฮมเมอร์พยายามเป็นศิลปินกลุ่มนี้ครับครับผมทุบเปรี้ยงเลยฮะคอนแฮมเมอร์ครับตระกูลประธานครับพี่อารีพี่อนุชาพี่วินัยและพี่ชาลีเชิญครับสุดยอดเลยผมขอตัวเข้าห้องน้ำเลยนะเมื่อกี้พี่ถามทำไมแนะนำเข้าเสียงสูงมากกูไม่ได้ยินเอานะฮะแฮมเมอร์แปลว่าคลอนใช่ไหมครับผมคลอนมายังไงมาไงครับกี่ปีแล้วครับเนี่ยแฮมเมอร์ครับจริงๆบางก็น่าจะเกือบ40ปีแล้วนะ38เข้า39ปีแล้วแต่จริงๆแล้วก่อนจะเป็นแฮมเมอร์เราเล่นมาก่อนแล้วถ้านับตอนนี้เรานับเฉพาะตอนที่เป็นแฮมเมอร์แล้วครับเนื่องด้วยเวลามันนานเกือบ40ปีแล้วจนมีสมาชิกใหม่เรื่อยฮะใช่ครับวงหรือใช่เป็นลูกครับเป็นลูกชายของคุณอาลีครับคนไหนคนไหนลูกชายทั้ง2คนเลยครับรุ่นด้วยเหรอมีกี่คนครับคุณอาลีเดี๋ยวพอดีลูกสาวยังมีอีกแต่ถ้าลูกสาวพี่อาลีลูกสาวไว้หนวดงี้เปล่าแล้วไม่ได้บอกลูกบอกเต้าตัดนงตัดหนวดบ้างฮะไปครับช่างแต่งหน้าถูกบังคับไปแล้วพี่เมื่อกี้เนี่ยใช่ๆบอกว่าแต่งหน้านะใช่ไหมครับโอ้พี่เท่ลูกสาวพี่สมอนี่ลูกชายพี่อาลีครับสองคนเลยนะฮะพี่รุชาครับถ้าเราจะพูดถึงเสน่ห์เพลงใต้เป
พลงใต้ที่พูดง่ายๆเลยก่อนก็คือก่อนที่จะมาถึงปากใต้บ้านเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงล่องใต้และหลายเพลงนะครับความงดงามก็คือธรรมชาติสังเกตว่าเพลงในของเรื่องของปากใต้เนี่ยเราจะมองเห็นแม่น้ำภูเขาทะเลกลิ่นอายของพวกนั้นตลอดของต้นยางของวัฒนธรรมต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เพลงลูกทุ่งไม่ว่าจะเป็นคุณโรมศรีธรรมราชไม่เป็นคุณฉัตรทองมงคลทองหลายๆคนที่ทำเพลงใต้กันออกมาแม้ทั้งคุณเอกชัยก็เถอะเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าเกิดฟังเพลงใต้เราจะรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะเราจะเห็นสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่ที่รักกันความอยู่ที่มันสดชื่นมีกับอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีๆแต่ยางปากใต้บ้านเราเนี่ยมันจะพูดถึงวิถีชีวิตเราไม่ได้บอกแค่ว่าเรามีธรรมชาติเรายังมีวิถีชีวิตด้วยนะครับแล้วยังมีหลายเพลงของแฮมเมอร์ที่พูดถึงปากใต้มันยังแบ่งออกระหว่างตรงที่ไม่ได้กลุ่มมุสลิมกับจุดที่มีมุสลิมด้วยมันจะแบ่งออกให้เห็นอย่างเพลงสตออย่างเงี้ยครับครับเพราะจริงๆตอนนั้นถ้าเกิดว่าทำไมเราถึงมีเพลงปากใต้เมื่อไหร่ตอนนั้นก็คือยุคนั้นก็คือระเบิดรถทัวร์รถไฟกันคนไม่รู้จักแทบจะไม่เห็นเลยคือถ้าไปเดินสายรู้เลยถ้าเราไปใต้นี่ตัดขาดเลยจากกรุงเทพเราติดต่อกันยากมากเมื่อก่อนต้องใช้โทรเลขครับว่าตอนนี้เราอยู่จังหวัดไหนแล้วแล้วยุคนั้นมันไม่ค่อยมีคนพูดถึงด้วยครับแล้วก็ปากใต้คนไม่ค่อยรู้จักพอเริ่มมีเพลงโอ้ปากใต้แม่เราแม่น้ำภูเขาคนเริ่มเห็นมองเห็นภาพโอ้ปากใต้มีอะไรบ้างเป็นยังไงคนก็เท่ากับว่าเหมือนเราพยายามที่จะเปิดประตูให้คนเข้าไปสู่ภาคใต้นะคุณครูสลาครับครับบทเพลงเกี่ยวกับเพลงใต้ในมุมของครูมีความคิดยังไงครับหมายถึงแฮมเมอร์ด้วยครับผมมองว่าปากใต้บ้านเราเนี่ยถ้าเทียบกับเพลงอีสานน่าจะประมาณเดียวกันกับอีสานบ้านเราใช่ครับเป็นเพลงที่อาจจะไม่ได้จงใจให้เป็นเพลงประจำของภูมิภาคนะฮะแต่ว่ามันไปประจำโดยไม่รู้ตัวประจำที่หัวใจของคนในภูมิภาคนั้นเลยครับตอนเราเขียนเราก็ไม่ได้คิดตั้งเป้าหมายเนี่ยมันก็คือเราแค่อยากจะถ่ายทอดความรู้สึกจากภาพที่เราเห็นวันนี้อิทธิพลมีประมาณนั้นครับผมมองว่าทำให้คนในภูมิภาคอื่นก็พลอยจะรักและรู้จักกับความเป็นใต้ไปกับเพลงนี้ด้วยใช่ผมว่าความน่ารักของเพลงนี้ผมอยู่ที่คำว่าบ้านเรานะบ้านเราปักใต้บ้านเรามันดูอบอุ่นนะเหนือใต้อีสานกลางไม่เชื้อชาติอะไรก็แล้วแต่มันเป็นบ้านเราอะใช่พวกเราประเทศไทยมันมีเสน่ห์ตรงนั้นนะคำว่าบ้านเราเนี่ยบ้านเรามันสวยงามคำว่าบ้านเราด้วยมันมีมิติยังบอกไปถูกเขียนง่ายพูดง่ายแต่ว่าคือในบ้านเรามันบอกถึงความอบอุ่นความรักความเอื้ออาทรไว้ไงครับความเป็นพี่น้องถูกต้องมันอยู่ในคำว่าบ้านเราหมดเลยฟังแล้วมันชื่นใจอ่ะมันนึกติดหูอ่ะหลังจากที่เรามีเพลงปากใต้บ้านเราออกมาเนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะหนังสือบางคอลัมน์ที่พูดถึงภาคใต้หรือว่าคนที่โฆษกจะพูดก็จะภาคใต้ปากใต้เฉยไม่มีคำว่าบ้านเราเพราะมีเพลงเนี้ยจากวันนั้นถึงวันนี้เขาพูดถึงภาคใต้ครับปากใต้บ้านเราเข่าวเกี่ยวเขียนก็ต้องพูดถึงภาคใต้ก็จะเรียกว่าปากใต้บ้านเราคำว่าบ้านเรามันกว้างเพราะว่ามันอบอุ่นอย่างที่บอกค่ะมันมีคำของอีสานนะอีสานบ้านเฮาปากใต้บ้านเราความหมายเดียวกันเลยใช่ความหมายเดียวกันเลยเพียงแต่ด้วยวิธีการพูดไปเหมือนกันแต่ก็คือบ้านเฮาบ้านเราไม่ว่าคุณจะไปอยู่อีสานหรืออยู่ใต้ก็คือบ้านของเราอ่ะใช่มันเลยมันอบอุ่นอย่างที่บังบอกนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาย้อนอดีตนะกับบทเพลงปักใต้บ้านเราแฮมเมอร์ครับแม่น้ำภูเขาทะเลกว้างไกลอย่าไป
ำใต้บ้านเราอย่าไปในกำใต้บ้านเรารถมากขึ้นอีกเป็นภาษายาวีนะครับใช่ครับตอนสุดท้ายเป็นภาษายาวีมันก็คือแปลเดียวแบบเดียวกันนะครับที่ไทยเราปากใต้เดียวกันก็คือโอ้ปากใต้บ้านเรานะครับเพราะจริงๆแล้วพวกผมเนี่ยเป็นลูกครึ่งพ่อเป็นคนปากีสถานเลยแต่พ่อบอกตลอดเลยนะว่าแผ่นดินนี้มีเจ้าของนะเขามีในหลวงนะเราต้องเคารพนะจากนั้นมาเป็นต้นมาผมถึงบอกมั่นใจและเชื่อมั่นมาตลอดเลยว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเชื้อชาติใดศาสนาใดคุณอยู่ใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอบอุ่นเสมอครับที่นี่เมืองไทยไม่มีที่ไหนเป็นอย่างนี้อีกแล้วแล้วสิ่งที่ผมชอบแฮมเมอร์ที่สุดคือจุดยืนของวงนี้ ผมอ่านที่เสื้อครับนะฮะแผ่นดินนี้คือไทยแฮมเมอร์ตั้งแต่เขาเข้าวงการเมื่อ40ปี คนรู้จักแฮมเมอร์ เขาก็มีจุดยืนตรงนี้ว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณจะนับถือศาสนาอะไรก็ได้แต่แผ่นดินนี้เป็นของพวกเราทุกคนคือคำว่าไทยขอบคุณแฮมเมอร์ที่ยืนหยัดในตรงนี้ตลอดถ้าเกิดครั้งเกิดได้ผมก็ขอเกิดเป็นคนไทยนะถ้าว่าชาติหน้ามีจริงนะฮะผมขอเกิดแผ่นดินนี้ครับครับผมนี่คือความตั้งใจเลยเอาละครับจากรุ่นสู่รุ่นจากปากใต้บ้านเราบอกว่ามีเพลงใหม่ด้วยเพลงใหม่ครับมันเหมือนกับเป็นการตอบรับของคนรุ่นใหม่อ่ะเราร้องปากใต้บ้านเรามาถึง 37-38 ปีครับครับเราก็บอกว่าโอ้หนุ่มสาวพวกเจ้าไปอยู่ที่ไหนรู้ไหมเมืองใต้ขาดคนจะคอยดูแลวันนี้หนุ่มสาวเขาตอบกลับครับเขาบอกว่าไม่เป็นไรสตอไม่ไกลต้นหรอกจะคืนต้นคือจะกลับบ้านในเดือน10ของทุกปีเป็นบทเพลงชื่อนี้สตอคือเขียนว่าสตอไกลต้นแต่เพลงนี้จริงๆอยากจะให้ความรู้สึกเกี่ยวกับว่าถ้าคุณหัวใจไม่เคยไกลบ้านเพลงนี้สำหรับทุกคนครับคือหัวใจไม่เคยไกลบ้าน
และความอบอุ่นความรักของครอบครัวนั่นแหละครับจะเป็นสิ่งที่งดงามและจะทำให้ประเทศไทยของเราสวยงามและอยู่อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นด้วยความรักจากบ้านของเราก่อนครับครอบครัวเราก่อนเลยครับใช่ครับมันสะท้อนถึงแนวคิดแล้วเติมแนวคิดเข้าไปสู่คนฟังแล้วว่าจะอยู่ที่ไหนหัวใจต้องไม่ไกลบ้านถูกต้องเหมือนจะประมาณถูกต้องครับครับที่มากไปกว่านั้นคือคนที่เขียนเป็นคนอีสานใช่ครับใช่นี่เหรอคนอีสานคุณพยัคฆ์ภูวิชัยเป็นคนอีสานเขียนเพลงที่ดีมากแต่คล้ายๆเขาอยากจะเขียนเพลงนี้แบบทิ้งทวนให้แฮมเมอร์สักเพลงว่าคนอีสานอย่างเขาเขียนเพลงปากใต้ได้ไหมก็ต้องยกนิ้วให้ว่าทำได้ดีที่สุดเลยครับเสียงเพลงจากถิ่นสตอยังรอคุณผู้ชมอยู่ช่วงหน้าห้ามพลาดนะขอรับมาฟังเพลงนี้ครับสตอไรต้นเชิญครับจากบ้านมานานคิดถึงเสียงลมเลตึงพัดต้องยอดต้นสะตอริมรวงโครงเพลงเสียงแม่บรรเลงเพลงอยู่ในครัวยินเสียงยั่วเย้ายอกหัวกล้องดังอยู่ในหัวใจเย็นยามคำลงล้อมวงกินข้าวหอมไหนไม่เท่าหอมกลิ่นกับข้าวแม่หอมชื่นใจรสมือแม่นั้นยังหวานยังซึ้งอิ่มถึงข้างในถึงจากมาไกลแสนไกลแต่ใจไม่เคยไกลบ้านอยู่กทม.อยู่หอสตอยังหอมข้ามฟ้าจากบ้านนาดอนมาตามสายลมรำพันแม่น้ำตาปียังรีรินไหลบอกสายสัมพันธ์ว่าเลือดปากตายไม่ลืมบ้านไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมจากบ้านมานานคิดถึงแม่จ๋ายินเสียงโนรานางลุกแววมาน้ำตาก็รื้นเดือนสิบปีนี้ลูกหลานตาปีจะหวนคืนด้วยแรงแห่งรักยั่งยืนสตอคงได้คืนต้นเราล่องปากใต้บ้านเรามาถึง37 38ปีครับครับเราก็บอกว่าโอ้หนุ่มสาวพวกเจ้าไปอยู่ที่ไหนรู้ไหมเมืองใต้ขาดคนจะคอยดูแลวันนี้หนุ่มสาวเขาตอบกลับครับเขาบอกว่าไม่เป็นไรสตอไม่ไกลต้นหรอกจะคืนต้นคือจะกลับบ้านในเดือน10ของทุกปีเป็นบทเพลงชื่อนี้สตอคือเขียนว่าสตอไกลต้นแต่เพลงนี้จริงๆอยากจะให้ความรู้สึกเกี่ยวกับว่าถ้าคุณหัวใจไม่เคยไกลบ้านเพลงนี้สำหรับทุกคนครับคือหัวใจไม่เคยไกลบ้านและความอบอุ่นความรักของครอบครัวนั่นแหละครับจะเป็นสิ่งที่งดงามและจะทำให้ประเทศไทยของเราสวยงามและอยู่อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นด้วยความรักจากบ้านของเราก่อนครับครอบครัวเราก่อนเลยครับใช่ครับมันสะท้อนถึงแนวคิดแล้วเติมแนวคิดเข้าไปสู่คนฟังแล้วว่าจะอยู่ที่ไหนหัวใจต้องไม่ไกลบ้านถูกต้องเหมือนจะประมาณต้องครับครับที่มากไปกว่านั้นคือคนที่เขียนเป็นคนอีสานใช่ครับใช่นี่เหรอคนอีสานคุณพยัคฆ์ภูวิชัยเป็นคนอีสานเขียนเพลงที่ดีมากแต่คล้ายๆเขาอยากจะเขียนเพลงนี้แบบทิ้งทวนให้แฮมเมอร์สักเพลงว่าคนอีสานอย่างเขาเขียนเพลงปากใต้ได้ไหม
ก็ต้องยกนิ้วให้ว่าทำได้ดีที่สุดเลยใช่ครับผมครับก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่โน้ตและครูสาด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณศิลปินที่ทำให้เรารักถิ่นบ้านเกิดนะฮะเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวปากใต้นะครับขอบคุณครับวงแฮมเมอร์ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับช่วงอาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติคุณพระช่วยครับมาถึงช่วงอาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติอ่ะเรื่องราววันนี้คนต้นแบบของเรานะฮะชอบทำอาหารครับทั้งไทยทั้งฝรั่งบินไปโชว์ต่างประเทศก็ไปมาแล้วนะครับโอ้โอ่ะปรบมือต้อนรับเชฟแอนภาวิตาแซ่เจ้าครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้จากการเรียนอาชีวะเป็นต้นทุนสำคัญของความสำเร็จในวันนี้เชฟแอนภาวิตาแซ่เจ้าฝีมือชนคนต้นแบบศิษย์เก่าอาชีวะสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตโชติเวศเพื่อศึกษาในสิ่งที่ตนรักการเรียนในสายอาชีวะทำให้เธอมีวิชาติดตัวและช่วยให้เธอผ่านวิกฤตในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำมาได้จนเธอค่อยๆก้าวสู่ความฝันในการเป็นเชฟปัจจุบันเชฟแอนคือหนึ่งในเชฟที่ห้องอาหารทั่วประเทศต้องการตัวมากที่สุดสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชฟวันนี้แบบนี่นะครึ่งบนนี่เป็นเชฟนะครึ่งล่างนี่เป็นคุณพระช่วยนะผมบอกมีประสบการณ์การทำอาหารทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเล่าให้ฟังนะฮะเชฟแอนครับที่ไทยก็จะเคยอยู่โฟร์ซีซันแคมปินสกี้เป็นโรงแรม5ดาวดังเลยนะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นต่างประเทศก็คือเคยไปเปิดร้านอาหารไปช่วยเชฟเอียนเปิดร้านอาหารที่นิวยอร์กเชฟเอียนนี่เป็นเชฟระดับโลกนะคุณเท่งโอ้โหครับเราคุ้นเชื่อกันดีนะฮะกี่ปีฮะ6ปีค่ะแอนมาอยู่ที่นิวยอร์ก6ปีแล้วถ้ารวมทั้งหมดกับการเริ่มต้นในการเป็นเชฟทำอาหาร12 13ปีตั้งแต่เรียนจบอะค่ะเอางี้ดีกว่าตั้งแต่เรียนจบพอเรียนจบปุ๊บก็เริ่มทำอยู่วงการอาหารมาตลอดเรียนจบจากที่ไหนมาฮะถ้าถอยไปตรงนั้นแอนจบมัธยมมัธยมก็ม.3เป็นเด็กต่างจังหวัดม.3แล้วก็ขึ้นมาเรียนกรุงเทพก็คือเรียนโภชนาการอาหารและโภชนาการปวช.จบม.3มาต่อสายอาชีพใช่ไหมปวช.ที่โรงเรียนโชติเวศค่ะวิทยาเขตโชติเวศก็เกี่ยวกับพวกด้านอาหารโดยตรงอาหารโดยตรงเลยโชติเวศทำไมคุณแอนถึงไม่ชอบเรื่องอาหารแอนชอบกินก่อนคุณเต้อ๋อเหรอชอบทานชอบทานชอบทานแล้วก็พอทานเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าไอ้นี่ใส่อะไรนี่ใส่อะไรก็เริ่มทําแม่ก็จะให้ทําน้ําพริกอะไรอย่างเงี้ยตําน้ําพริกแม่ก็จะบอกว่าเราทําอร่อยมันก็คิดว่าเฮ้ยเราต้องทําอาหารอร่อยสิเพราะผู้ใหญ่ชมนี่ไม่รู้เค้าชมเค้าหลอกใช้หรือเปล่าแต่เราว่าเริ่มต้นใช่ยากมั้ยฮะเรียนสายอาชีพไม่ยากใจมันรักถ้าทําด้วยใจรักยังไงก็ไม่ยากอันนี้สําคัญนะใจรักเราได้คุยกับต้นแบบเงี้ยส่วนมากจะพูดคำเดียวนะคือขอให้คุณมีใจรักกับสิ่งนั้นเนี่ยแล้วก็ชอบด้วยนะแล้วชอบด้วยนะมันจะเป็นตัวขับเคลื่อนแม้ว่ายากก็ดูเหมือนไม่ยากใช่ค่ะคือเชฟอ่ะมันดีอยู่อย่างนึงตรงที่ว่าเข้าไปเนี่ยเราก็คือเหมือนเด็กฝึกหัดทั่วไปจากที่เราไม่รู้จักเลยว่าอันนี้มันคือแฮมจากต่างประเทศนะเราก็ได้รู้จักได้เห็นประสบการณ์ปี2ปีก็เริ่มได้ปรับตำแหน่งก็เริ่มได้ลงหน้าเตาได้รู้จักทำซอสคราวนี้เราเริ่มจะย้ายโรงแรมได้พอยิ่งย้ายโรงแรมเรายิ่งประสบการณ์ยิ่งเยอะเที่ยวบินยิ่งสูงใช่เพราะว่าเชฟแต่ละประเทศแต่ละที่เนี่ยเขาประสบการณ์มาไม่เหมือนกันเขาสอนเราแบบนี้ที่นึงอีกที่นึงสอนเราแบบนี้อะไรเงี้ยโอ้เชฟครับเห็นบอกอย่างนี้มีวิธีเอาพวกเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาช่วยในการทำอาหารเขาเรียกว่าอะไรนะฮะอาหารโมเลกุล่าค่ะอาหารโมเลกุล่าก็คืออาหารที่เอามาเปลี่ยนโมเลกุลนะคะ อย่างของเหลวให้เป็นของแข็งเราก็เอามาใส่สารซึ่งสารที่ใช้เนี่ยก็คือเป็นสารที่สกัดมาจากพืชอย่างใส่วุ้นไม่ใช่สารเคมีไม่ใช่ใส่ผงวุ้นหรือว่าใส่อาจิเนตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจิเนตก็คือเป็นสารหลายทะเลน้ำลึกที่มันจะมีเจลของเขาอยู่เอามาสกัดเป็นผงแล้วก็มาใส่เป็นการเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนสถานะใช่ให้มันดูสวยงามแล้วก็ดูมีลูกเล่นดูมีสไตล์ที่แตกต่างกับยุคสมัยใช่ค่ะดูมีคำถามว่าฉันทานอะไรอยู่ก็อาหารเหมือนแฟชั่นเดี๋ยวนี้เหมือนแฟชั่นลองให้ดูหน่อยไหมฮะว่าเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวทีมงานเชิญครับอันนี้คือสลับธรรมดานี่แหละค่ะเพื่อนฮะเชฟอันนี้คือน้ำมันมะกอกอันนี้คืออะไรคะเชฟอันนี้คือน้ำส้มบาลซามิกบาลซามิกเนี่ยก็คือจริงๆมันต้องกินคู่กับตัวเนี้ยถ้าเป็นปกติเราก็ราดลงไปแต่ถ้าเป็นโมเลกุล่าก็จะเปลี่ยนโมเลกุลนิดนึงราดอย่างเงี้ยมันจะแฉะใช่ไหมคะครับเราก็หยดให้มันเป็นเม็ดๆมาหยดลงในน้ำมันมะกอกคือเปลี่ยนจากน้ำเป็นก้อนเล็กๆผ่านการ
เอามาใส่ลงในน้ํามันมากรอกนี่เองนะฮะก็คือว่าพอตักขึ้นมาก็จะเป็นเม็ดแล้วก็จะเรียงอยู่ตรงนี้ค่ะอ๋อถ้าตักขึ้นมามันก็จะเป็นเม็ดนะใช่ๆเปลี่ยนรูปร่างคือเปลี่ยนรูปร่างจากแทนที่จะเอาของเหลวใช่เป็นก้อนๆเม็ดๆมากขึ้นนะฮะครับผมนะโมเลกุล่าครับผมนะครับก็เป็นประมาณนี้นะฮะและนี่คือหนึ่งในเทคนิคการทำอาหารแบบโมเลกุล่าการทำอาหารแบบโมเลกุล่าเกรสโตโนมีซึ่งปรุงขึ้นจากเทคนิคที่เรียกว่าการขึ้นรูปวงกลมโดยใช้สารโซเดียมอัลจิเนตละลายในอาหารเหลวแล้วหยดส่วนผสมอาหารเหลวลงในสารละลายเกลือแคลเซียมเกิดเป็นแคลเซียมอัลจิเนตซึ่งเป็นเจลที่มีลักษณะกลมคล้ายไข่ปลาคาเวียและนี่คืออาหารที่กำลังเป็นที่นิยมทั่วโลกโดยฝีมือคนไทยน้องๆที่สนใจนะฮะกำลังดูอยู่ตอนนี้นะฮะอยากจะเลือกเรียนไงเชฟแอนแนะนำหน่อยสิครับก็ถ้ารู้ตัวเองว่าชอบอะไรก็มุ่งไปทางนั้นเลย อย่างถ้าเกิดเราชอบทำอาหารเราก็หาตัวเองเลยว่าเราอยากทำอาหารเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาเรียนอย่างอื่นจนมาสุดท้ายกลับมาทำอาหารช้าเสียเวลาอยากอาหารไปอาหารเลยค่ะเพราะว่ามีให้เลือกเยอะผมว่าลองถามตัวเองดูนะว่าตัวเองชอบอะไรนะแล้วลองไปทำสิ่งที่เราชอบอะลงลึกเรื่องนั้นเลยเรื่องนั้นเรื่องเดียวเลยแล้วก็ท้าทายตัวเองตลอดนะฮะประสบการณ์ไม่ว่าดีหรือร้ายเป็นบทเรียนเราเสมอนะฮะถูกก็ทำต่อผิดก็แก้ไขไปครับวันหนึ่งจะประสบความสำเร็จแบบเชฟแอนอย่างแน่นอนนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาพูดคุยกับเรานะฮะเชฟแอนภาวิตาแซ่เจ้าขอบพระคุณครับเอาช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีนะครับบนเวทีนะครับคุณพระช่วยสักครู่ครับสวัสดีครับพบกันในช่วงเช้าแบบนี้เช่นเคยนะครับช่วงที่เต็มไปด้วยเสียงฮาเคล้าไปด้วยกลิ่นหอมของกาแฟครับวันนี้สามน้าจะเสนอความเป็นไทยในรูปแบบไหนพบกับสามน้าครับโอ้ยไอ้ปานี่ก็โง่จังท่องโก้ท่องโก้อยู่นี่แหละท่องทุกวันมันจะท่องไปไหนไอ้แค่โก้เนี่ยสวัสดีไรเพื่อนยาสวัสดีไรเพื่อนยาขอเชิญเข้ามาร่วมดีใจวันนี้ครบรอบร้านจึงขอจัดงานละฉลองใหญ่ครบรอบร้านกี่ปีกันครบรอบ3วันจะบอกให้มันฉลองเร็วขนาดนั้นวะครบรอบ3วันแหมดีใจเนื่องในละโอกาสนี้นี่ทุกอย่างกินฟรีเชิญสั่งได้กินฟรีมันจะดีหรือมันเป็นของซื้อของขายซึ่งไหนน้ำใจนงขอบอกตรงๆว่าเกรงใจเพื่อนพวงมันพูดถูกเราถูกฟังปลูกมาอย่างไทยให้จำมาในข้อนี้สมบัติผู้ดีคือความเกรงใจเออเกรงใจสบายสบายเออเกรงใจถ้ากินที่นี่นั่นมันบีบคั้นพอหิ้วกลับไปบ้านจะได้ไหมเออเอาเป็นนักเอากาแฟมาสองกระปุกเอาชาไข่มุกแล้วมาหนึ่งไห้เอาโอเลี้ยงรสคลาสสิกชงใส่กระติกมา7ใบเอาไข่ลวกแล้วมา3แผงโซดาน้ำแดง5แก้วใหญ่ค่อยๆชงแล้วไม่ต้องเล็งคนกันเองแล้วไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องไปส่งเดี๋ยวจะเปลืองน้ำมันฉันหิ้วกลับไปบ้านกันเองได้เกรงใจกันขนาดนี้เกรงใจกันขนาดนี้ช่างน่ายินดีเสียนี่ก็ไรแต่ขอโทษเป็นอย่างสูงร้านปิดปรับปรุงตลอดไปเกรงใจกันแบบนี้ก็อาจจะไม่ไหวนะครับต้องเกรงใจกันอย่างพองามก็แล้วกันนะครับแบบเสน่ห์ความเป็นไทยเพื่อการรักษามิตรภาพซึ่งกันและกันนั่นเองครับจะพบกับความฮาแบบนี้นะครับในสัปดาห์ต่อไปจะเป็นเรื่องราวอะไรพบกับช่วงสามน้าสภากาแฟครับสวัสดีครับช่วงคุณพระประชันสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตเอชาเอชา
กลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับชมวัฒนธรรมอย่างอารมณ์ดีคุณพระช่วย12ปีทวาทศครับผมและช่วงนี้นะฮะก็เป็นช่วงของที่เรารอคอยกันเลยครับผมเรื่องของการประชันขันแข่งครับคุณพระประชันครับใครสนใจนะครับสมัครครับได้ที่ทางFacebook Fanpage นะครับครับผมของคุณพระช่วยก็เข้าไปเลยนะฮะก็สมัครกันได้นะครับครับผมวันนี้จะประชันอะไรนะครับคุณเท่งชอยเพลงชอยเพลงชอยถือว่าเป็นเพลงพื้นบ้านที่เราคุ้นกันดีวันนี้ทั้ง2คนนี่ไปหน้าใหม่เลยมาเจอกันแล้วก็หาแชมป์วันนี้ครับครับผมของคุณเด็กที่ไหนของคุณอะของผมนี่มาจากสุพรรณบุรีโอ้นี่ถิ่นเลยแม่เพลงพ่อเพลงอยู่ที่นี่เลยน้องเอ็มใช่มั้ยถูกต้องครับผมนี่ไปยันนู่นเลยครับจันทบุรีโอ้ไปกินทุเรียนไปกินทุเรียนด้วยเด็กคนนี้อยู่ในสวนทุเรียนเลยเด็กคนนี้ครับตอนไปเจอครั้งแรกทำเขาก็ทำอะไรอยู่ฮะกำลังปีนต้นทุเรียนอยู่ไม่เกี่ยวอะไรกับเพลงชอยปีนด้วยแล้วก็ชอยด้วยไงโอ้โง่ชาโอ้โง่จะเด็ดทุเรียนแล้วเอามากินแล้วเอามาชมลิ้มให้อิ่มใจเด็ดสองลูกสามลูกสี่ลูกน้ำมันถูกมือเจ็บจะตายเฮ้ยชอบเลยเฮ้ยตะโกนเรียกไอ้หนูอ๋อชื่อหนูอ้าวไอ้หนูไม่หันไม่หันปุ๊บหันนึกถามข้างๆไอ้นี่ชื่ออะไรชื่อมอนมอนชื่อมอนผู้หญิงอะดิเออผู้หญิงเป็นกับทุเรียนนะใช่โอ้สนใจสนใจมานี่มาไปที่คุณพระนี่มาประชันกันอ่ะเอามาเจอหน้าเลยครับคุณน้องเอ็มผมน้องมอนจากจันทบุรีเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องมอนน้องมอนนี่ปีนทุเรียนน้องมอนนี่ตอนนี้อยู่มอนเลยคะม .3 ค่ะโอ้โหยังเด็กอยู่เลยม .3 จบม.ก็เด็กสุดนะที่มาแข่งขันประชันชอยนะฮะเอ็มแล้วฮะเอ็มมออะไรครับลูกอยู่ปี3ครับมหาวิทยาลัยปี3เหรอไม่นี่สุพรรณเนี่ยสุพรรณเนี่ยโหนี่ต้นฉบับเลยนะครับผมเพลงชอยเพลงสดๆได้เลยนะฮะชี้อะไรปุ๊บปล่อยได้เลยมุดชี้ปั๊บพี่พันสวัสดีครับกันหนอสวัสดีคุณพี่หนอว่าพันไงสุดยอดไหมสวัสดีคุณพี่แล้วพี่พี่พันไงมีคำว่าพันไงน้องผมนี่ชี้ปั๊บนี่มาทันทีเลยพูดเลยเหรอพูดเลยโอ้ชอยเลยนะไม่ชอยพูดเขามาแข่งชอยไม่ได้แข่งพูดเดี๋ยวน้องมอนอยู่จันทบุรีแล้วใครเป็นคนสอนให้มาร้องเพลงชอยเพลงนี้ก็อาจารย์ที่โรงเรียนเป็นคนสอนค่ะเราชอบชอบค่ะเหรอเคยไปประกวดที่ไหนไหมลูกไม่เคยเลยเวทีแรกเลยโอ้โหเวทีคุณพระนะ15เวทีต่อวันประกวดไปดูคุณแล้วกับฝึกฝนไงอ้าวผู้พักรักจำมีข้อดีข้อเสียแน่นอนครับขึ้นอยู่กับ3ท่านครับกรรมการฮะกรรมการ3ท่านครับประจำอยู่ที่ไทยประกันชีวิตสวัสดีครับคณะกรรมการเตรียมตัวความพร้อมขนาดไหนครับอาจารย์บุพันธ์ครับเตรียมมาตั้งแต่เมื่อวานเลยค่ะตื่นเต้นมากครับผมเพราะว่าจะได้พบคนรุ่นใหม่นะฮะพี่บุญโทแล้วครับผมเตรียมใจให้เป็นกลางฮะเพราะเป็นกรรมการเนี่ยเราจะลำเอียงไม่ได้ต้องมีความยุติธรรมอยู่ในตัวครับผมจะตัดสินใครสักคนนึงเนี่ยเด็กจะต้องคิดว่าฉันผิดเพราะอะไรเขาผิดแล้วก็สอนเขาว่าอะไรควรจะทำให้แบบไหนครับคือเรามาตัดสินเนี่ยไม่ใช่ว่ามาตัดสินให้ใครแพ้ชนะอย่างเดียวนะเราต้องเอาวิชามาให้เขาด้วยเอาความรู้มาให้เขาด้วยครับวิทยาทานเด็กรุ่นหลังจะได้ตามเราได้แม่ขวัญจิตครับเมื่อเช้าทานข้าวอะไรแม่ เขาบอกให้คุยกรรมการมาก็คุยหลากหลายขึ้นไปไม่ทานข้าวแล้วจ้ะเอาทานขนมจีนขนมจีน แกงอะไรครับแม่เมื่อเช้าขนมจีนมันก็ใส่น้ำยาใส่แกงก็แกงเขียวหวานแดงไม่ใช่คนบ้านนอกเนี่ยครับผมอะไรเจ๊อย่างพันนั้นรุ่นนี้ทานข้าวไม่ได้เพราะขนมจีนมันใส่แล้วคือแล้วคล่องคลอเธอสมบัติอันนี้ฉันไม่ไปไหนเอาไว้ให้พวกเธอเดี๋ยวก็ตามทัน
เอาละครับคณะกรรมการเราพร้อมนะฮะพร้อมจ้ะวันนี้เป็นเพลงฉ่อยนะครับผมอ่ะทั้งสองท่านพร้อมพร้อมครับทั้งเอ็มมีอะไรจะบอกกับทางบ้านไหมครับที่สุพรรณให้ช่วยเชียร์ช่วยครับก็ฝากเพลงพื้นบ้านไว้ในหัวใจของพ่อแม่พี่น้องชาวสุพรรณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับหมอนครับมีอะไรจะบอกทางบ้านไหมบอกพ่อบอกแม่บอกอย่าเพิ่งตีนทุเรียนมาดูลูกก่อนอยากจะให้เด็กรุ่นหลังอะค่ะฝึกไว้อะค่ะเพื่อสืบสานเพลงพื้นบ้านต่อไปค่ะพูดฉาญนะเป็นแชมป์หนึ่งสมัยนะครับดูฝีมือก่อนพูดฉาญเนี่ยพร้อมแล้วประจำที่ครับเชิญครับหมอนครับกติกาการถอยนะฮะจับ2คำเข้าบทกลอนครับเราจะมีป้ายคำหลัก1ป้ายนะฮะและมีคำบังคับคนละ1คำนะฮะ2บทกลอนต้องมี2คำคำหลักและคำที่ตัวเองเลือกไว้นะครับอ่ะเราจะเริ่มกันที่น้องเอ็มนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับอ่ะมาดูฮะคำหลักก่อนครับคุณเท่งด้านหน้าครับเอาละครับคำหลักวันนี้นะฮะที่ทั้ง2คนต้องถอยก็คือคำนี้ครับโอ้โหโอเกมอนโอ้โหกำลังมันที่ฮือฮาเลยนะครับอ้าวเป็นเกมที่เข้ามานะแล้วมาดูคำที่เขาเลือกครับอันนี้ที่เลือกนะครับเลือกเอาไว้ชีเปลื่อยนะครับอันนี้ก็อยู่ในเรื่องพระอภัยมณีนะฮะเป็นตอนหนึ่งที่สุดสาครต้องไปเจอชีเปลื่อยหลอกจะเอาม้านินมังกรนะฮะเรามีคำกรบอกสอนเลยนะแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดนั่นเองอ่ะพร้อมสองคำนี้โปเกมอนกับชีเปลือยนะฮะพร้อมแล้วเริ่มครับพูดถึงโปเกมอนนี่นาเห็นอยู่กันว่ามากมายแล้วพูดถึงโปเกมอนละที่กำยอดฮิตที่คนไทยติดอยู่มากมายบ้างก็เดินเล่นนอกเขียไปมาว่าขับรถขับราละเขายังเล่นได้เมื่อกี้ผมนั่งอยู่ในห้องแต่งตัวเห็นพี่จับได้อีกตัวหนอว่าดีใจพูดถึงโปเกมอนมีข้อดีว่าพูดถึงโปเกมอนนี่มีข้อดีช่วยให้ประชาชีลดน้ำหนักได้บอกเวลาจะเล่นหนอว่าต้องเดินบอกว่าตอนเล่นก็หนอว่าต้องเดินไม่ต้องคุยเขินก็หนอว่าร่างกายแต่ในวันฮะก็หนอวันนักคดีก็มีโปเกมอนตัวนี้อยู่จะบอกให้ดังเช่นวันนักคดีหนอว่าเรื่องนี้เรื่องพระอภัยมณีก็มีอยู่มากมายมีทั้งนางเงือกก็หนอว่านางปลามานินมังกรนั่นน่ะก็เหมือนโปเกมอนใช่ไหมน่ะว่าใช่ไหมใช่ไหมพูดถึงโปเกมอนกันหนอในเรื่องนี้และผมจะบอกที่หนอเอาให้ตอนที่สุดสาครตามหาพระบิดาเขาก็ไปหาม้าม้าก็ยังไงแต่ไปหาม้าหนอว่าไม่ค่อยดีดันมาถูกตาชีเปลือยหลอกได้ถูกขี้เปลือยกันหนอว่าหลอกนายว่ามหานินมังกรนี่แหละนาว่ามหานินมังกรนี่แหละนาก็คือมาอยู่ในเรื่องนี้ไงเอชาเอชา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 น้อยแม่เป็นการเปรียบเทียบเกมอนก็จะมีรูปร่างมีงูมีหนูมีแมวหมาอะไรไปเปรียบเทียบสมัยก่อนถ้าชีเปลือยเนี่ยถ้าเห็นก็แปลกๆนะน่าจะเป็นโปเกมอนก็เอาลูกบอลโยนปุ้งเก็บเลยเก็บชีเปลือยเข้ามาในลูกบอลเราไว้อ่ะทีนี้มาทางฝั่งน้องมอนนะครับพร้อมไหมลูกคำหลักคือโปเกมอนครับมาดูคำที่เลือกไว้ครับคำนั้นคือหิ่งห้อยหิ่งห้อยพร้อมนะฮะสองคำนี้โปเกมอนและหิ่งห้อยพร้อมเริ่มครับจากมาฟังมอนชอยกลอนอีกสักครั้งเรื่องกำลัง
ดังละของเมืองไทยว่าฮิตกันหนักหนาละหาโปเกมอนไม่ยอมหลับยอมนอนละเดินกันควักไฟเพราะว่าโปเกมอนน่ะมันเลิศลอยหนูว่าสู้หิ่งห้อยไทยก็ไม่ได้มันมีแสงในตัวละสีนวลจ้าโปเกมอนนั่นหนาแบตหมดก็หายมีสองตายายและชอบจับหิ่งห้อยแกเห็นหลานตัวน้อยจับสัตว์ใหม่เอ้ยแกไม่ได้จับก็มาหลายปีแกจึงรีบเร็วรีบทำเกมใหม่และชวนกันเข้าป่าจับโปเกมอนและชวนกันเข้าป่าจับโปเกมอนดันจับปลาช่อนอุ๊ยมันดิ้นได้มันดิ้นได้เออว่าดิ้นได้ยายร้องตะโกนร้องเอะอะยายร้องตะโกนนะร้องเอะอะตาบอกอย่าบีบนะเดี๋ยวกูตายเอชาเอชา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 น้อยแน่เชิญเชิญเชิญคุณเทพอธิบายความที่เพื่อความเข้าใจยายตาแกไม่ดีไงชวนหลานเข้าป่าจับโปเกมอนแล้วพอจับปุ๊บตอนแรกจับก็เลยคิดว่าอ๋อเจอแล้วเออเจอแล้วก็คิดว่าเป็นโปเกมอนไงไปมาเอ้ยปลาช่อนดีกว่าสุดท้ายก็ไม่ใช่ปลาช่อนหรอกปลาตาเขามีแต่ตาปลาพี่บุญโทนประดับเมื่อกี้นี่นะครับครับคำมันยุคใหม่นะพี่ใช่ไหมฮะอ่าฮะคำยุคใหม่มันได้หมดแหละนายลองเป็นบทเรียนให้น้องๆหน่อยฮะพูดถึงคำว่าโปเกมอนเล่นกันให้สลอนและทั่วเมืองไทยเล่นโปเกมอนแล้วไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็ไปพบชีเปื่อยอยู่ด้านซ้ายเออพอเห็นชีเปื่อยอาซักหน่อยแล้วไปเห็นหิ่งห้อยมันมากมายประมาณเนี้ยคือเล่นไปแล้วเห็นนี่คือในโปเกมอนเนี่ยอยากเห็นอะไรมันก็มีเห็นมีหมดพี่คิดอย่างพี่บุญโทนนี่คิดง่ายๆนะจินตนาการหยิบคือคิดใช่โปเกมอนมีทุกอย่างในเกมโปเกมอนมันมีเห็นหมดที่เราไม่ต้องไปอ้อมเลยเออไม่ต้องอ้อมเลยมอนเป็นไงบ้างครับในความที่ใหม่แล้วก็เด็กกว่าพี่เอ็มแล้วเจอคำแบบนี้โปเกมอนหิ่งห้อยถือว่ายากไหมลูกก็ยากพอสมควรค่ะอ๋อนะฮะแต่มาทิ้งมุกเด็ดตอนท้ายไปเลยนะเป็นศาสนาธรรมเลยนะฮะให้มาคิดกันเองนะไม่เฉลยด้วยนะครับผมเฉลยแล้วล่ะแหมตาบอกเนี่ยเอ็มแล้วครับโปเกมอนกับชีเปลือยเป็นไงครับก็ถือว่าเป็นคำยอดฮิตนะครับที่มหาลัยจะเล่นกันเยอะครับบางทีเดินตกน้ำมีครับนี่แล้วเราชอบไหมเอาโทรศัพท์เข้าไปเลยเดินอยู่ห่างๆครับกลัวเขาจะดึงลงไปด้วยเล่นได้นะครับเล่นเพื่อเราได้ทันยุคทันสมัยแต่เล่นอยู่ในขอบเขตใช่เวลาเพื่อนคุยกับเราเราได้คุยเขาได้ขับรถอย่าเล่นอันตรายใครจะไม่ได้ขับรถมีบางคนขับรถไปด้วยแล้วก็หาไปด้วยมีซ้อนมอเตอร์ไซค์คุณเท่งแล้วก็หาโปเกมอนเดินอย่างเงี้ยสักพักปอกก็นี่มือติดอยู่กับสะพานลอยเฉยเลยกับตันเครื่องบินนะครับขอร้องไม่เล่นนะครับผมช่วงนี้นั่งบ่อยด้วยดิหาข้างบนเลยแม่ขวัญจิตครับค่ะก็ฝ่ายแดงเนาะคุณเอ็มน้องเอ็มเป็นไงครับคุณแม่ลุ่มเมืองสุพรรณรู้สึกว่าการสัมผัสตกนิดนึงเรื่องการสัมผัสนะไอ้อย่างกับโปเกมอนอะไรแล้วมันตรงกลางอะสัมผัสมันได้แค่2ธรรมดามันจะต้องมี1มี2มี3อะไรก็ยังดีถ้ามันเต็มที่มันต้องได้ทั้ง4วรรคแต่อันนี้มือใหม่อย่างงี้ได้สัก3ก็ยังดีแต่ถ้าพูดถึงฝ่ายน้ำเงินน้องมอนลูกมอนสัมผัสเขาก็ลงตัวหมดเลยนะมีหนำซ้ำยังไปเอาปลาช่อนมาให้ยายตกใจอีกเนี่ยก็รู้สึกมีทั้งเหตุมีทั้งผลนะนะครับนี่คือความเห็นทั้งสองท่านนะฮะพี่บุญโทแล้วครับครับผมมององรวมทั้งเอ็มและหม่อนเนี่ยนะพูดถึงสำเนียงเนี่ยสำเนียงของหม่อนเนี่ยเขาได้เปรียบเขาเป็นผู้หญิงเสียงก็จะต้องฟังแล้วใสแต่เอ็มเนี่ยร้องเพลงเหมือนกับกลัวๆเสียงเคลือๆการร้องเพลงไม่ต้องไปกลัวหรอกลูกใส่เต็มที่เลยแล้วความมั่นใจมันจะมาเองเพราะฉะนั้นคู่นี้ตัดสินยากครับครับผมขอบคุณมากมากครับผมครับการดูผ่านแล้วครับเป็นไงฮะวันนี้ในมุมของอาจารย์เกินคาดหมายครับเพราะว่าเห็นว่าเป็นเด็กกว่าเนาะ
เด็กมากนะคะชั้นม.3เนี่ยเด็กมากไม่คิดว่าจะเก่งขนาดนี้นะคะเพราะว่าร้องได้สนุกมากน้องมอนร้องได้สนุกแล้วก็มีเสน่ห์แล้วก็คิดได้นอกกรอบด้วยน้องเอ็มเนี่ยก็ปรับแค่ความมั่นใจอย่างที่ครูว่าแค่นั้นอย่างอื่นก็ดีแล้วเพราะว่าเวลาก็สั้นนิดเดียวนะแล้วก็คำก็ไม่เข้ากันเลยอะโปเกมอนเนี่ยอะไรเนี่ยกับชีเปลือยเนี่ยไม่รู้มายังไงกันคนละทิศเลยนะฮะค่ะแล้วเชื่อมาได้ก็เก่งแล้วเขาใช้เนื้อหาแล้วก็ใช้ความซื่อในการที่จะพยายามไปบรรลุจุดมุ่งหมายไม่ว่าเราจะเดินอ้อมหรือเดินตรงเราก็บรรลุจุดมุ่งหมายและเวทีนี้ก็ให้คุณค่าแก่เราให้ความสุขแก่เราแล้วให้ภูมิใจที่สามารถมาที่นี่ได้นะคะครับขอบคุณมากครับทั้ง3ท่านเลยนะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะฮะทุกครั้งนี่คณะกรรมการได้บอกได้กล่าวนอกจากตัวน้องสองคนเองแล้วน้องๆที่อยู่ทางบ้านครับกำลังฝึกอยู่กำลังหัดอยู่เนี่ยจดไว้นะฮะจำไว้นี่เป็นวิชานอกห้องเรียนที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วมีที่นี่รายการคุณป้าช่วยนะครับแล้วนี่มันคืออารมณ์ของการประชันสดเวลาจำกัดชันแล้วอย่างที่พี่ปุณธนว่าบางทีสีหน้าก็อยากจะยิ้มแหละแต่ไอ้สมองมันต้องคิดไงเครียดคิดว่าจะเลือกไปยังไงแต่แล้วตรงนี้ประสบการณ์มันจะสอนตัวเองนะนะฮะนะครับผมเอาละครับและตอนนี้มาถึงวินาทีสำคัญนะคือการตัดสินนะครับและผู้มีชัยในการประชันเพลงฉ่อยวันนี้ได้แก่มาดูครับว่าจะออกที่ชื่อของใครครับใหม่ครับยกครับน้องมอนครับผมมีชัยครับในการประชันเพลงถอยครับน้องมอนครับผมแชมป์ตัวใหม่ครับครั้งหน้าก็มาป้องกันแชมป์ได้นะฮะน้องเอ็มก็ฝึกใหม่นะครับอย่างที่อาจารย์บอกเริ่มจากการมีสมาธิเก็บคำไว้ในคลังของเราฝึกบ่อยก็จะกลับมาท้าชิงได้เช่นเคยนะครับครับผมต้องขอกราบขอบคุณครับกรรมการ3ท่านครับผมขอบคุณครับครับทุกวันครับผม5โมงเช้าอะไรดีนะฮะทางช่อง Workpoint กดหมายเลข23คุณพระช่วยชมพระธรรมแบบอารมณ์ดีครับผม12ปีทวาทศครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ